สดีค่ะนักเรียนป.2 ที่น่ารักของครูทุกคนครูชื่อครูกรกนกมูนีหรือว่าเรียกว่าคุณครูมะยงชิดนะคะคุณครูก็จะมาสอนวิชาดนตรีนาฏศิลป์ให้กับพวกเราในเทอมนี้นะคะแต่วันนี้เราจะมาเรียนกันในวิชานาฏศิลป์ไทยนะคะนักเรียนอ่ะนาฏศิลป์ไทยวันนี้เราจะเรียนเรื่องนาฏยศัพท์และท่าทางทางนาฏศิลป์นะคะบทนี้เราก็จะเรียนเรื่องนาฏยศัพท์ก่อนเลยวันนี้นาฏยศัพท์ก็คืออะไรคะนักเรียนคำศัพท์ที่ใช้เรียกท่าฝึกปฏิบัติเบื้องต้นของการเรียนนาฏศิลป์อ่ะนาฏยศัพท์มีอะไรบ้างที่เคยเรียนกันมาแล้วก็คือมีจีบมีอะไรคะตั้งวงจีบอ่ะจีบต้องทำยังไงเอานิ้วชี้กับนิ้วโป้งมาจรดกันที่ข้อแรกของนิ้วชี้และนิ้วที่เหลือก็กรีบออกไปให้สวยงามแล้วก็หักข้อมือเข้ามาโอเคไหมคะอันนี้คือการจีบเอานิ้วอะไรบ้างนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเอานิ้วโป้งไปจรดตรงข้อแรกของนิ้วชี้แล้วนิ้ว3นิ้วที่เหลือก็คือกรีดออกไปแล้วก็หักข้อมือมาให้หมดหักอย่างนี้นะคะหักเข้ามาให้หมดโอเคไหมคะหักเข้ามาให้หมดอันนี้ก็คือการจีบแล้วมีอะไรอีกมีการตั้งวงตั้งวงก็คือ4นิ้วนิ้วทั้ง4เรียงชิดติดกันแล้วก็หักนิ้วโป้งเข้ามาหาข้อมือโอเคไหมคะนิ้วทั้ง4เรียงชิดติดกันหักนิ้วโป้งเข้ามาหาข้อมืออันนี้เรียกว่าตั้งวงอ่ะเราจะมาดูเรารู้แล้วว่ามีจีบมีตั้งวงแต่ทั้งจีบและตั้งวงมันก็มีอีกชื่ออีกหลายอย่างแล้วก็อยู่ตรงที่ต่างๆมันก็จะเรียกไม่เหมือนกันโอเคไหมคะวันนี้เราจะมีอะไรมาเรียนจีบก่อนเลยมีจีบอะไรบ้างจีบคว่ำจีบคว่ำก็คืออ่ะมือทั้งสองจีบเหมือนเดิมที่ครูสอนแล้วก็คว่ำลงเหยียดแขนตึงแล้วก็เอานิ้วชี้ชี้ลงไปข้างล่างเห็นไหมนิ้วชี้ครูอยู่ข้างล่างอันนี้เรียกว่าจีบคว่ำก็คือครูคว่ำจีบลงไปจีบคว่ำเหมือนกันจีบใช่ไหมลูกแล้วก็หักข้อมือไปให้หมดอ่ะอันนี้คือจีบคว่ำอ่ะนักเรียนทำพร้อมกันจีบคว่ำแขนตึงชี้นิ้วชี้ลงไปใต้พื้นดินอ่ะอันนี้คือจีบคว่ำมีจีบคว่ำแล้วมีจีบอะไรอีกจีบคว่ำแล้วจีบหงายเก่งมากจีบหงายก็คือหงายขึ้นมาจากการคว่ำเห็นไหมอ่ะอันนี้ครูจีบคว่ำอยู่ใช่ไหมคะจีบหงายก็คือหงายแค่พลิกข้อมือออกมาจีบคว่ำจีบหงายต่อไปจีบจึงครูชี้มาที่หน้าตัวเองอ่ะแล้วก็ออกมาอันนี้คือจีบปรกหน้าเห็นไหมคะครูเอานิ้วชี้ครูเอานิ้วชี้ชี้เข้ามาที่หน้าตัวเองอ่ะแล้วก็ออกมานิดนึงอันนี้คือจีบปรกหน้าอ่ะมีจีบอะไรแล้วบ้างอันนี้จีบคว่ำอันนี้จีบหงายอันนี้จีบปรกหน้าอ่ะก็ฝึกตามทำตามกันไปด้วยเลยถ้าเกิดใครไม่เข้าใจว่าต้องจีบยังไงอะไรยังไงก็มีอยู่ในหนังสือโอเคไหมคะเปิดหนังสือตามได้อยู่ในหน้าที่143โอเคไหมคะเอาใหม่จีบคว่ำจีบคว่ำคือนิ้วชี้ชี้ไปที่พื้นจีบหงายแขนตึงนะคะแขนตึงชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าจีบปรกหน้าก็คือชี้ไปที่ลูกตาเลยอ่ะลูกตาจีบปรกหน้าแล้วจีบปรกข้างอ่ะปรกข้างอ่ะในศีรษะเราอยู่ตรงไหนจิ้มเข้ามาบนศีรษะก่อนแล้วก็ค่อยเอามือออกโอเคไหมคะอันนี้คือปรกข้างปรกหน้าปรกข้างอ่ะมีจีบอะไรบ้างเอาใหม่จีบแรกก็คือจีบความจีบที่สองจีบหงายทริคของจีบคว่ำก็คือชี้นิ้วชี้ชี้ลงพื้นดินแขนตึงกรีดนิ้วให้สวยงามจีบคว่ำชี้ลงพื้นจีบหงายขึ้นบนท้องฟ้าจีบปรกหน้าก็ชี้มาที่หน้าจีบปรกข้างก็ไว้ข้างลำตัวโอเคไหมคะถ้าใครไม่รู้ว่ามันจะข้างประมาณไหนคะครูข้างประมาณไหนคะครูจิ้มเข้ามาที่หัวก่อนจิ้มเข้ามาที่หัวจิ้มจีบเข้ามาที่หัวแล้วก็เอาออกไปโอเคไหมคะจีบคว่ำจีบหงายจีบปรกหน้าจีบปรกข้างอ่ะแล้วมีจีบพิเศษอีกหนึ่งจีบค
ือเขาเรียกว่าจีบอะไรคะล่ออะไรล่ออะไรล่อล่อล่อแก้วเก่งมากจีบล่อแก้วทำยังไงจีบล่อแก้วจะใช้นิ้วกลางนิ้วกลางนะคะนักเรียนกับนิ้วโป้งก็คือม้วนเป็นวงกลมแล้วนิ้วที่เหลือก็คือกรีดโอเคไหมคะนิ้วกลางกับนิ้วโป้งม้วนเป็นวงกลมอ่ะและนิ้วที่เหลือก็กรีดอันนี้คือจีบล่อแก้วโอเคไหมคะอันนี้คือจีบล่อแก้วได้หมดเลยล่อแก้วจีบพิเศษอันนี้เรียกว่าจีบล่อแก้วโอเคไหมคะถ้าเป็นวงกลมคือจีบล่อแก้วอ่ะต่อไปจีบไปแล้วแล้วต่อไปก็เป็นตั้งอะไรตั้ง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 วงอ่ะตั้งวงมีกี่ระดับล่ะมีวงอะไรบ้างอันนี้เขาเรียกว่าวงวงบนคู่ขาจะรู้ได้ไงคะวงบนอันนี้วงบนไหมคะบนจะบนประมาณไหนวัดเข้ามาที่หางคิ้วของเราหางคิ้วของเราอยู่ตรงไหนคะนักเรียนหางคิ้วครูก็จะเอานิ้วชี้เนี่ยมาที่หางคิ้วก่อนแล้วก็ตั้งวงไว้แล้วก็ยื่นมือออกไปตึงวัดเลยหางคิ้วอันนี้คือวงบนวงบนอยู่ที่หางคิ้วหางคิ้วคือวงบนวงบนอยู่ที่หางคิ้วรู้แล้วนะว่าวงบนเราจะวัดได้ยังไงว่าเป็นวงบนโอเคไหมคะต่อไปวงต่ำลงมากว่าวงบนนิดนึงคือวงกลางวงกลางอยู่ที่อะไรคะหัวไหล่วงกลางอยู่ที่ระดับหัวไหล่อันนี้คือวงกลางวงกลางอยู่ที่ระดับหัวไหล่วงบนอยู่ที่ระดับหางคิ้วโอเคเก่งมากต่อไปวงบนวงกลางวงบนกลางแล้วก็ล่างวงล่างอยู่ที่ระดับสะดืออ่ะวงล่างอยู่ที่ระดับสะดืออันนี้คือวงล่างโอเคไหมคะวงล่างอยู่ระดับสะดือวงกลางอยู่ระดับหัวไหล่วงบนอยู่ระดับหางคิ้วอ่ะเก่งมากวงก็มีอยู่3วงนักเรียนบนกลางล่างครูจะทวนวันนี้เราจะเรียนแค่นี้แหละครูจะทวนใหม่ให้นักเรียนนะคะก็คือจีบมีจีบอะไรบ้างคะจีบคว่ำไปจีบหงายจีบปรกหน้าจีบปรกข้างทวนใหม่จีบคว่ำคือชี้ลงพื้นแขนตึงทั้งสองเลยนะคะชี้ลงพื้นจีบหงายชี้ขึ้นบนท้องฟ้าจีบปรกหน้าก็คือชี้ที่หน้าจึงถ้าใครยังไม่ได้ระดับก็คือวัดก่อนจีบปรกหน้าแล้วก็จีบปรกข้างอยู่ระดับศีรษะโอเคจีบคว่ำช้าๆนะครูจะไปช้าๆนะคะจีบหงายจีบปรกหน้าจีบปรกข้างโอเคไหมคะแล้วจีบพิเศษเรียกว่าจีบล่อจีบล่อล่อแก้วจีบล่อแก้วโอเคไหมคะแล้วก็ตั้งวงมีอะไรบ้างตั้งวงบนอยู่ระดับหางคิ้วตั้งวงกลางอยู่ระดับหัวไหล่ตั้งวงล่างอยู่ระดับสะดือทำใหม่วงบนอยู่ระดับหางคิ้ววงล่างอยู่ระดับหัวไหล่เอ้ยวงกลางอันนี้ครูพูดผิดนะวงกลางอยู่ระดับหัวไหล่ค่ะวงล่างอยู่ระดับสะดืออ่ะโอเคครูจะให้การบ้านนักเรียนคือให้ผู้ปกครองถ่ายรูปนักเรียนคนละ1รูปก็คือใครจะเลือกทำนาฏยศักดิ์ท่าไหนก็ได้เพียง1ท่าเช่นครูจะทำท่าวงบนครูก็ตั้งเลยวงบนครูมะยงบอกว่าอยู่ระดับหางคิ้ววัดเลยวงบนให้ผู้ปกครองถ่าย1 2แชะเสร็จแล้วแล้วก็ให้ผู้ปกครองส่งมาทาง LINE เป็นอันเสร็จใครจะเอาจิบคว่ำสมมติว่าเราจะเอาจิบคว่ำทำท่าจิบคว่ำ1 2แช่จบจะเอาท่าไหนก็ได้จีบคว่ำจีบหงายจีบปกข้างจีบปกข้างจีบปกหน้าตั้งวงบนตั้งวงล่างตั้งวงกลางแล้วแต่เลยโอเคไหมคะให้ถ่ายรูปมาคนละ1รูปคนละ1ท่าแค่นั้นก็คือเป็นอันเสร็จวิชาครูถ
ถ้าเกิดผู้ปกครองคนไหนไม่สะดวกหรือว่าไม่สะดวกที่จะถ่ายไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นการทดลองเรียนเอาตามความสมัครใจไม่บังคับผู้ปกครองนะคะและสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอลาไปก่อนแล้วก็ให้นักเรียนดูแลสุขภาพด้วยนะลูกใส่ไปไหนมาไหนก็ใส่แมสล้างมือพกเจลแอลกอฮอล์ฉีดเลยไปไหนก็ฉีดเลยขึ้นรถจับประตูรถเสร็จอะไรก็ฉีดให้เรียบร้อยนะคะครูเป็นห่วงมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยเปิดเทอมเจอกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย